เทียนทองงามดั่งทองไม่เหมือนน้องห่มตาดพลายเออไอ้นี่ไม่ซ้ำถึงสามกระแหห่างชายดังสายสวัสดคลาดจากสมกระแหปลากระแหมีไหมมันเป็นยังไงมันเป็นตาเหมือนแหเออนี่ยกตัวอย่างมาให้ดูนักเรียนจะได้เห็นว่าอ้าวเทอมเนี้ยจะยึดหนังสือนี่ให้มากที่สุดถึงมันจะเชยยังไงก็ขอเชยสักเทอมเพื่อวะก็ไม่เป็นไรให้กระทรวงศึกษาธิการเขาดีใจหน่อยดูสไลด์ต่อไปครับในอ่านพร้อมกันซิเธอจะได้ไม่ต้องปวดเดียว1 2 3ก็แง่เลยเนี่ยสุวรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์ใช่ไหมเสียงสนอเลยนั่นน่ะไอ้ที่อ่านให้พวกเราฟังอ่ะนวลจันทร์กระแหกระเหืออะไรนะก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่พอครูพูดอย่างเงี้ยหายต่อมไปเลยไอ้ความเพลาะเพราะพิงอ่ะบันทึกไปทุกคนบันทึกเสร็จแล้วสไลด์ต่อต่อไปวิธีสร้างความงามของเสียงมันก็ต้องมีสัมผัสเล่นเสียงวรรณยุกต์เล่นจังหวะสัมผัสมีสัมผัสสระสัมผัสในสัมผัสพยัญชนะแล้วเป็นสัมผัสอะไรครับสัมผัสสระสัมผัสในสัมผัสพยัญชนะบางแห่งบอกว่ามีสัมผัสนอกไม่ว่าจะเป็นสัมผัสสระหรือสัมผัสพยัญชนะโอ้โหไพเราะทั้งนั้นเล่นจังหวะเล่นเสียงวรรณยุกต์เนี่ยทฤษฎีเธอเอาเนี่ยไปเธอไปเป็นนักแต่งเพลงได้เลยนะเป็นนักแต่งเพลงหรือจะไปหาดีเป็นนักแต่งบทลิเกก็ได้ตอนนี้ใครเป็นพระเอกลิเกนี่รวยนะทำเป็นเล่นอยากแสดงลิเกไหมทำไมเธอไม่อยากแสดงศิษย์เก่าโรงเรียนวังเราเนี่ยเคยเป็นพระเอกลิเกมันหายไปแล้วมีช่วงหนึ่งกลับมามันแต่งชุดพระเอกลิเกมาให้ครูดูครูเคยให้รำลิเกออกอากาศเนี่ยตอนนี้ขึ้นในเป็นพระเอกลิเกแล้วก็ดีพกเต่งอ่ะเรามาดูตัวอย่างเล่นเสียงสัมผัสสระลองดูสัมผัสสระอ่านว่าสัมผัสสระนั้นไม่ใช่เธอไปอ่านว่าสัมผัสสะเพราะมันสะดิ้งเลยไปอ่านว่าสัมผัสสะสัมผัสสระไหนอ่านพร้อมกันดิสัมผัสสระ1 2 3สัมผัสสระอีกครั้งคือบางคนมันก็สะดิ้งไปบอกไอ้นี่สัมผัสสะสไลด์ต่อไปครับพร้อมกันก่อนแล้วค่อยเขียน1 2 3แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนะไอ้ที่แต้มสีเอาไว้อะว่ากับอย่าไว้กับใจล้ำกับกรรมวันพันเกี่ยวเลี้ยวในใจ
นี่เขาเรียกว่าสัมผัสสระสระเดียวกันโอ้มันแปลกนะภาษาไทยเนี่ยง่ายๆครับแต่พอเอามาเรียบเรียงโดยเล่นสัมผัสไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระเนี่ยมันคึกคักมันยิ่งใหญ่กลายเป็นบทเพลงกลายเป็นท่วงทํานองลีลาจังหวะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพอหมดเวลาเธออย่าลืมบอกอ่ะไม่งั้นครูก็สอนไปทั้งวันเลยปวดเอวเทอมนี้จะสอนโดยไม่บอกเวลาว่าหมดเมื่อไหร่เหลือ5ชั่วโมงโอ้โหสไลด์ต่อไปครับการเล่นเสียงวรรณยุกต์เป็นการเล่นเสียงสูงสูงต่ำต่ำโอ้โหยังกระยอดภูเขาเลยคล้ายกับการผันเสียงวรรณยุกต์มุ่งสร้างความหลากหลายเสียงสูงต่ำทำให้เกิดความไพเราะด้านเสียงโดยตรงภาษาไทยนะเธอตอนแรกเนี่ยครูไม่นึกว่าจะอัจฉริยะถึงขนาดนั้นน่ะโอ้โหแต่พอเรามาอยู่กับภาษาไทยจริงๆโอ้ไม่เคยเห็นที่ไหนมันจะอัจฉริยะเท่าอย่างนี้เธอเรียนไหมเธอเรียนภาษาไทยแล้วเจริญทุกคนคนที่ไม่เรียนภาษาไทยทั้งหากชีวิตลำบากเพราะไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากภาษาไทยหมายความว่าในประเทศไทยนะคำหนึ่งนุชคำหนึ่งนุชนาดเนื้อแต่บางคนมันไปอ่านว่าคำหนึ่งนุชชนาดเนื้อแต่ครูน้ำลงลิฟต์หมั่นไส้ว่ะเพราะมันเอาแค่ห้าคำหนึ่งนุชนาดเนื้อนวลสมอนแต่ว่าไอ้นวลสมอนนี่จำเป็นต้องอ่านว่านวลสมอนเราไปอ่านว่านวลหมอนอย่างเงี้ยก็สะดิ้งไปเห็นไหมเอากันครึ่งทางหน่อยคำหนึ่งนุชนาดเนื้อนวลสมอนใส่ไปหน่อยนะแม้นแม่นจากก่อนพี่ชี้จากบอกแก่บางออนออกชื่อเชื่อนะเรียมจากแนะนั่นนี้นู่นนู้นแนวพนมโอ้โหมันโคตรไพเราะจริงๆขออนุญาตใช้คำว่าโคตรโคตรนี่ไม่ใช่คำหยาบนะเป็นคำสุภาพโคตรสุภาพเลยคำว่าโคตรเนี่ยคือประเทศไทยเราเนี่ยอะไรนี่เนี่ยหน่อยไม่สุภาพทั้งนั้นพอเราไปเรียกหมาเขาบอกว่าไม่สุภาพก็เลยไปตั้งชื่อหมาใหม่ไปตั้งชื่อหมาว่าอะไรสุนัขก็ยังพอไปได้สุนัขเนี่ยบอกว่าสุภาพหมานี่บอกว่าหยาบมันหยาบอะไรอะหมาน่ารักจะตายที่บ้านเลี้ยงหมากันเป็นฝูงใช่ไหมอย่าไปใส่ใจในสิ่งที่มันไม่น่าเป็นไปได้การเล่นจังหวะฉันทะลักครับสไลด์ต่อไปการเล่นจังหวะฉันทะลักทุกชนิดทั้งโครงฉันกาปรอนไล่มีจังหวะโอ้โหอ่านไม่ตามไม่ทันสไลด์ต่อไปนี่จะบอกเล่นจังหวะเขาเล่นยังไงเนิบช้ากระชั้นด้วยวิธีเลือกเสียงสระและเสียงพยัญชนะหรือซ้ำคำสไลด์ต่อไปเลยครับยกตัวอย่างแรมทางกลางเถื่อนห่างเพื่อนหาผู้หนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมีเนิบช้าหลายวันทันล่วงเมืองหลวงธานีนามเวสาลีดุมเดาเข้าไปอ่านพร้อมกันสิครับ1 2 3กลางเถื่อนห่างเพื่อนหาผู้หนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมีหลายวันผ่านล่วงเมืองหลวงธานี
น้ำเวสาลีดุมเดาเข้าไปเขาบอกว่าอันนี้เป็นลักษณะเนิบนาบคลุกคลักกุ๊กกักเหมือนท่าเดินของอีตาพรามคนหนึ่งชื่อตาพรามอะไรครับเป็นลักษณะของอีตาพรามคนนั้นเดินว่าแกอายุมากวัสการละพรามอันนี้เป็นอะไรครับวิชุมพราฉันวิชุมพราฉันเนี่ยเป็นฉันที่แต่งด้วยครุทั้งหมดอ่ะสไลด์ต่อไปบอกเลยอันสุดท้ายฝ่ายเทคนิคมันมองหน้ายิ้มยิ้มแสดงว่าหมดเวลาบทประพันธ์แต่งด้วยวิชุมราฉันท้ายคำครุที่มีเสียงยังไงทุกคำมีจังหวะเนิบช้าเหมือนการเดินทางของวัชการพราหมณ์และการพูดสัมพันธ์ชาวเมืองเวสาลีแบบค่อยเป็นค่อยไปงกงกเงินเงินถ้าดูนะครับวิชุมราฉันเนี่ยเป็นฉันที่ไม่มีเสียงละหูนะครับคลุล้วนและบทฉันที่ยกมาเป็นตัวอย่างคือตัวอย่างที่เธอต้องจำไว้จนหัวงอกเข้าใจไหมเคยเข้าใจไหมในชีวิตเข้าใจมีอะไรจะถามไหมไม่ต้องมาถามว่าทำไมครูใส่เสื้อสีนี้หล่อโอ้โหอย่าบอกเลยมีอยู่ตัวเดียวใส่มากี่ปีแล้วตั้งแต่เธอยังไม่เกิดแล้วก็คิดว่าจะใส่ต่อไปอีกจนไม่มีโรคก็มีอยู่ตัวเดียวจริงๆฮะสวัสดีครับ